เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมแอนนิงเบเกอร์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวปืนอะไรนะครับมาชี้แจงกันให้ทราบนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับแคนแล้วก็ผมขอแยกเป็นหัวข้อตามนี้แล้วกันนะครับบางคนนะครับทักผมมาว่าพี่ผมขอแคนนะครับบางคนบอกว่าพี่เล่นเวลาไหนอยากเล่นด้วยพี่มี TS มั้ยพี่ใช้โปรแกรมอะไรสื่อสารผมอยากเล่นด้วยผมขอชี้แจงก่อนนะครับเรื่องเข้าแคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับผมขอชี้แจงเรื่องนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ TS นะครับผมใช้เป็นโปรแกรม Discord นะครับใครที่ยังไม่รู้จักโปรแกรม Discord เนี่ยเซิร์ชใน Google นะครับว่า Discord ก็จะเป็นโปรแกรมสนทนาโปรแกรมนึงนะครับที่สามารถใช้ออนบนเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับใช้ออนบนเบราว์เซอร์ก็ได้หรือว่าจะโหลดมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกมาด้วยแล้วกันนะครับคลิปแนะนำโปรแกรม Discord แต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ขอชี้แจงก่อนนะครับก็คือตอนนี้ซึ่งเรื่องแคนเนี่ยแคนผมเป็นแคนเล็กๆนะครับเป็นแคนเล็กๆก็คือจริงๆอ่ะคือกะสร้างมาเพื่ออยู่กับเพื่อนๆที่สนิทกันนะครับแต่ในเมื่อมีคนอยากเล่นกับผมด้วยหรืออะไรด้วยเนี่ยซึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะให้ Discord ลิงก์ Discord ก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบคนที่ไม่เคยใช้นะครับก็คือจะเหมือนลิงก์ของ TS นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยจากแรกๆเลยเนี่ยผมขอเล่าก่อนก็คือแรกๆเนี่ยผมจะใช้เป็นโปรแกรม TalkTalk นะครับปัจจุบันต่อมาเนี่ยเราใช้เป็น TS ก็คือ TeamSpeak 3นะครับเสร็จแล้วปัจจุบันเนี่ยเพิ่งผ่านมาได้ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนเนี้ยเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Discord นะครับซึ่ง Discord มันดีกว่ายังไงดีกว่า TS ยังไงคือ1เลยจุดเด่นเลยมันฟรี2ไอคอนทุกอย่างอะไรเงี้ยผมว่าดีกว่า TS แน่นอนก็คือสามารถส่งไฟล์หรือส่งลิงก์แล้วแบบมันจะขึ้นแบบสวยงามเลยนะครับใครที่ก็ไม่มันเล่าให้ฟังกันไม่ได้นะของนี้ก็ลองไปลองใช้กันดูนะครับโอเคประมาณนี้ละกันซึ่งใครที่อยากเล่นกับผมนะครับผมขอแบบนี้ละกันตอนนี้แคนผมเนี่ยมี15คนซึ่งในนี้มีเพื่อนผมประมาณไม่ถึง10คนนะครับก็จะมีไม่กี่คนนะครับเพื่อนผมส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นคนที่รับมานะครับซึ่งมีเป็นคนที่สมัครกดสมัครเข้ามาซึ่งบางคนก็ไม่ค่อยได้อ่อนนะครับผมโอเคตอนนี้แคนผมก็มีเท่านี้เอาเป็นว่าใครจะเข้าแคนผมหรือเข้ามาเล่นนะครับง่ายๆนะครับผมซึ่งผมไม่สามารถจะเอาลิงก์ Discord เนี่ยลิงก์ Discord ก็คือลิงก์ที่เข้าเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยนะครับมาแปะใต้ลิงก์ใต้ description ได้นะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะมีคนเข้ามากันมั่วเลยนะครับเข้ามาใน Discord มั่วเข้ามาปั่นบ้างเข้ามาอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไว้ใจได้นะครับ1เลยนะครับจะเข้าเรื่องแล้วนะครับผมขอ1เลยไว้ใจได้2จะเด็กหรืออะไรไม่ว่าขออย่าติดนิสัยเกรียนพอ3ไม่พูดมากไม่พูดมากในที่นี้ไม่ใช่ว่าเฮฮาไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นะครับไม่พูดมากคือไม่แบบแขวะคนนู้นทีแขวะคนนี้ทีนะครับก็คือง่ายๆไม่เกรียนนั่นแหละไม่ปากเสียไม่ไปด่าคนนู้นก่อนคนนี้ก่อนนะครับเขามาด่าเราเราค่อยด่ากลับนะครับผมอะไรเงี้ยคือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปด่าอะไรงี้นะครับประมาณนี้แล้วก็หัวร้อนเรื่องหัวร้อนปกติอยู่แล้วเรื่องหัวร้อนมันก็เป็นความปกติแต่หัวร้อนแล้วอย่าผ่านเป็นพอแล้วก็ขออีกอย่างคือไม่แว้นแคนนะครับไม่แว้นก็คืออยู่แคนนี้สมมติอยู่แคนผมแล้วจะออกไปอยู่แคนอื่นแล้วก็ไปอยู่แคนนู้นแคนนี้แล้วกลับมาอยู่แคนนี้อยู่แคนผมใหม่ไม่เอานะครับแบบนั้นไม่เอาผมขอเป็นแบบว่าอยู่แคนนี้อยู่ถาวรเลยหรือไม่ก็อยู่จะไปไหนบอกนะครับอย่างเช่นพี่ครับช่วงนี้มันมีกิจกรรมวอแคนนะครับพี่วอแคนปะครับแล้วผมบอกว่าผมไม่วอครับแต่ผมอ่ะคือตัวผมอาจจะไม่วอแต่คนอื่นหมายถึงคนอื่นก็คือคนอื่นอ่ะก็คือคนอื่นที่อยู่ในแคนเนี่ยเขาอยากวอเหมือนกันก็ไปชวนเขาได้นะครับคุยกันแบบพี่น้องแบบพี่น้องนะครับคุยกันแบบครอบครัวนะครับคุยกันได้นะครับชวนได้เอ้ยนายวอแคนไหมเฮ้ยน้องวอแคนไหมพี่วอแคนไหมซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะเป็นพี่ผมก็ได้นะครับอาจจะเป็นน้องผมก็ได้หรืออาจจะอายุเท่ากันเพื่อนกันเลยก็ได้นะครับผมซึ่งก็รับหมดแหละนะครับแต่ว่าขอตามที่พูดมาครับทำได้ก็คิดถ้าทำได้ก็เข้ามาคิดแต่ถ้าทำไม่ได้ผมพูดแล้วนะครับถ้าทำไม่ได้
ผมเตะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ละกันนะครับผมชื่อแคร์ผมชื่อตามนี้เลยเป็นรูปงูนะครับแบดเจอร์นะครับชื่อแคร์แบดเจอร์ก็ตอนนี้คนมีอยู่15คนแต่ก็อาจจะมีเตะออกไปบ้างนะครับเพราะว่าบางคนผมเห็นแล้วเนี่ยไม่ได้ออนมาหลายเดือนละ 2-3 เดือนละนะครับก็ใครที่ผมรู้จักอาจจะเตะไปบ้างแต่ถ้าเพื่อนผมเนี่ยผมรู้อยู่เพื่อนผมตอนนี้เพื่อนผมไปเล่นคาลเตอร์นะครับก็จะรู้อยู่ผมขอนะครับไม่เอา ID ไก่นะครับไม่เอา ID ไก่มาเข้านะครับจะเข้าคือ ID หลักเท่านั้นนะครับ ID หลักเท่านั้นและนะครับไม่ใช่ว่าคือเรื่อง ID ไก่เนี่ยถ้าเข้ามามันจะเสียสิทธิ์ของคนอื่นเขาที่จะเอาเข้ามานะครับขอเป็น ID หลักเท่านั้นแล้วก็ขอออนนะครับผมไม่ขอให้ออนทุกวันผมขออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีอาทิตย์ละครั้งไม่ใช่เข้ามาเอาแคปซูลแล้วออกนะครับขอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแบบเข้ามาแล้วมาเล่นอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้ละกันส่วนเรื่องพี่หรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเรียกผมน้องพี่หรือน้องนะก็ถ้าไม่ว่าจริงๆอย่างเช่นผมตั้งกฎไว้ว่าภายในอาทิตย์นึงไม่ออนเลยนะอาจจะมีเตะนะครับแต่ถ้าใครจะไปไหนมาไหนบอกก่อนก็ได้ครับอย่างสมมติถ้าผมเป็นรุ่นน้องเงี้ยก็บอกได้น้องพอดีพี่ไม่ว่างพี่ทำงานพี่ไปต่างจังหวัดประมาณกี่เดือนกี่เดือนเอ้ยประมาณกี่อาทิตย์ก็บอกผมได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นงั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เตะนะครับผมประมาณนี้ละกันส่วนชื่อผมที่ถามกันนะครับตามนี้นะครับตามนี้ละกันเอาใหม่ตามนี้ละกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็กดแนะนำตัวด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่ามาจากคลิปนี้ซึ่งการประกาศเข้าแคนเนี้ยรับคนเข้าแคนเนี้ยผมไม่ได้ประกาศที่ไหนเลยทั้งเพจทั้งบนที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ประกาศเลยประกาศที่คลิปนี้คลิปเดียวคือที่ผมอยากจะประกาศคลิปนี้คลิปเดียวเพื่ออะไรเหมือนเป็นคัดคนในตัวประกาศมั่วซั่วคนก็เข้ามั่วซั่วประกาศอันนี้คือคนที่ดูคลิปผมจริงๆและอยากเล่นกับผมจริงๆอยากเข้าแคนจริงๆก็เข้ามาครับแต่แคนนี้ผมบอกก่อนนะตัวส่วนตัวผมแล้วอาจจะเป็นคนไม่ค่อยวอแคนนะครับแต่ถ้าเกิดคนในแคนเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาอยากวอด้วยก็วอได้ไม่เป็นไรนะครับตามนี้ละกันประมาณนี้ซึ่งการเข้าแคนนะครับผมขั้นที่1นะครับขั้นที่1เลยคือขั้นที่1อ่ะคุณต้องมาเจอคลิปนี้ก่อนถูกมั้ยเพราะฉะนั้นขั้นที่1เลยนะครับที่นี่ก่อนขั้นที่1นะครับติดตามช่องผมนะครับหรือใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคือก็เอาง่ายคือติดตามกดติดตามเสร็จปุ๊บนะครับกดติดตามเสร็จปุ๊บโอเคกลับมาเข้าที่เกมนะครับส่งการสมัครมาขอย้ำการสมัครให้เขียนข้อมูลจริงที่มันจะมีถามว่าเล่นปืนอะไรเล่นเวลาไหนให้เขียนข้อมูลจริงนะครับถ้าใครเขียนเละๆมาเขียนอะไรก็ไม่รู้พิมพ์มั่วๆมาหรือปล่อยว่างมาจะไม่รับนะครับบอกก่อนซึ่งตอนนี้อำนาจในการรับคนมีแค่ผมนะครับกับไอ้ตีก็คือเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับส่วนมันจะมีเพื่อนผมอีก 3-5-6 คนแต่ว่าตอนนี้มันไปเล่นเกมอื่นนะครับมันเล่นพวกเคาน์เตอร์นะครับก็จะตอนนี้อำนาจก็จะมีแค่ผมกับไอ้ตีนะครับซึ่งการรับคนเข้าแคนเดี๋ยวผมจะบอกไอติอีกทีหนึ่งซึ่งพอกดติดตาม YouTube ผมเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาที่เกมกดสมัครมาอะไรเรียบร้อยกรอกข้อมูลเรียบร้อยปุ๊บสมัครเสร็จปุ๊บผมยังไม่รับนะครับต้องกลับมานะครับที่เพจนะครับกลับมาที่เพจก็คือเพจAnning Bakerเขียนถ้าถามว่าเขียนยังไงตามนี้เลยนะครับ Anning Baker นะครับตามนี้เลยนะ Anning Baker
เขียนตามนี้เลยนะครับ A ใหญ่แล้วก็ที่เหลือเล็กแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ B ใหญ่ที่เหลือเล็กนะครับตามนี้พอมาเพจแล้วทำยังไงเอาง่ายครับผมแบบทั่วไปเลยพอมาเพจเสร็จปุ๊บเพจนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงข้อมูลอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรแบบเต็มตัวนะครับเรื่องเพจแต่เอาเป็นว่าเอาไว้ให้ติดต่อผมคุณผู้ชมกับผมแล้วกันเอาไว้ติดต่อกันนะครับซึ่งทำยังไงก็คือกดติดตามเพจผมนะนี่ดูกดติดตามกดถูกใจนะครับกดถูกใจแล้วก็ติดตามพอกดถูกใจกดติดตามเสร็จปุ๊บนะครับส่งข้อความมาก็คือทักแชททางเพจนะทางเพจเท่านั้นนะทักแชททางเพจมาถ้าใครไปทักใน YouTube ในคอมเมนต์ YouTube ผมไม่รับนะครับไม่ตอบอาจจะก็ตอบตามปกติแหละแต่อาจจะไม่ได้รับนะครับให้ทักมาทางเพจพอทักมาทางเพจเสร็จปุ๊บให้พิมพ์ว่าผมมาจากคลิปหรือไม่ก็พิมพ์บอกว่าผมขอเข้าแคนครับมาจาก channel พี่หรือว่า channel น้องหรือว่าผมมาจาก channel ending นะครับผมตามนี้ผมจะได้รู้ว่าคุณดูคลิปแล้วจริงๆนะพอทักมาเสร็จปุ๊บอันนี้คือข้อที่1คือแจ้งว่ามาจากchannel YouTube ผมจริงๆเสร็จปุ๊บให้เขียนชื่อตัวละครที่ได้กดสมัครไว้แล้วก่อนหน้านี้ให้เขียนชื่อตัวละครแบบจริงตรงๆเลยนะเพราะว่าผมจะได้กลับไปเช็คได้ว่าโอเคคุณสมัครมาแล้วโอเคขึ้นกดรับพอรับเสร็จปุ๊บนะครับพอรับเสร็จปุ๊บผมจะส่งลิงก์ Discord ลิงก์ Discord นะครับส่งให้คุณแล้วคุณก็สามารถเข้ามาได้เลยเข้ามาเล่นแต่อย่าเกียนอย่างที่บอกไปล่วงหน้าตามนี้ละกันเดี๋ยวผมให้ดู Discord คร่าวๆแล้วกันนี่คือลิงก์ Discord ที่ผมเตรียมไว้ให้ก็จะเป็นอันนี้นะครับ F2 นะครับ Channelไม่ต้องห่วงครับห้องถ้าน้อยไปเดี๋ยวผมสร้างให้ใหม่ได้สร้างเพิ่มได้ลบได้อะไรได้นะครับและถ้าเข้ามาแล้วผมขออย่างหนึ่งนะครับขออย่างหนึ่งขอทุกคนเลยนะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาพิมพ์หรือถ้าอยากพิมพ์นะครับถ้าอยากพิมพ์ขอเรื่องจำเป็นจริงๆหรือใครที่เข้ามาแล้วผมแนะนำเลยนะอันนี้ส่วนตัวนะคือบางทีเราเล่นอยู่เพื่อมาพิมพ์กันอย่างเนี้ยคือที่บอกห้ามพิมพ์ไม่ได้ห้ามพิมพ์คือไม่จำเป็นอย่าพิมพ์เพราะอะไรมันมีเสียงเตือนมันรำคาญนะครับให้ทุกคนเข้ามาแล้วกดที่กระดิ่งนี้นะครับกดปิดให้มันเป็นแบบนี้ให้เป็นแบบผมเนี่ยเวลาเพื่อนพิมพ์กันจะได้ไม่รู้เรื่องนะครับผมนี่อันนี้คือนะ channel นะครับตามนี้นะครับ Discord ซึ่งลิงก์เดี๋ยวผมให้เฉพาะคนที่ทำตามกฎนะครับที่เข้ามาทางเพจจริงๆตามนี้ละกันนะครับผมส่วนเรื่องโปรแกรมไปศึกษากันเองได้ครับตอนนี้ก็มีหลายเจ้าแล้วล่ะที่ทำคลิปสอนวิธีการใช้ Discord ออกมานะครับซึ่งโปรแกรมเนี้ยมันก็ยังออกมาได้ไม่นานอาจจะไม่กี่เดือนนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นโปรแกรมที่ดีโปรแกรมนึงเลยนะครับไอคอนก็สวยอะไรก็สวยฟรีด้วยนะครับส่งไฟล์งานอะไรก็ได้นะครับผมตามนี้ละกันแล้วก็อย่าลืมครับผมพอผมกดรับเสร็จปุ๊บพอผมกดรับเสร็จนะครับแล้วส่งลิงก์ Discord อะไรให้เสร็จให้ทุกคนมาที่ตัวหน้าแคนและให้ทุกคนพิมพ์นะครับพิมพ์แนะนำตัวเองผมชื่ออะไรหรืออาจจะพิมพ์บอกเลยก็ได้ว่าผมชื่อนี้ชื่อนี้อยู่จังหวัดนี้นะครับอะไรงี้คือแนะนำตัวตามปกติแหละนะครับโอเคประมาณนี้ตามนี้ละกันประมาณนี้ละกันนะครับผมใครที่ทำได้ก็ตามนี้นะครับผมมีใครที่อยากเล่นกับผมก็ตามนี้เลยโอเคส่วนเรื่อง Discord นะครับก็ศึกษากันได้นะเดี๋ยวทำคลิปสอนไม่เชิงสอนดิเป็นแบบเหมือนแนะนำเฉยๆอ่ะแต่ว่าอาจจะทำอาจจะต้องพูดใหม่อาจจะทำหรือไม่ทำต้องดูอีกทีนึงนะครับต้องดูอีกทีนึงว่าผมจะมีอารมณ์ทำตอนไหนก็อยากก็แล้วแต่อารมณ์ผมอะนะครับตามนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นกับผมส่วนเวลาผมเล่นเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะเป็นช่วงเย็นถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าว่างหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คราวหน้านะครับเพิ่งนึกได้ขอตั้งชื่อเขาเรียกอะไรช่วงของรายการใหม่เลยแล้วกันช่วงนี้
ที่เป็นช่วงชี้แจงช่วงพูดให้ฟังช่วงอธิบายนู่นนี่นั่นผมขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่า ending new ก็คือ ending new new ที่แปลว่าข่าวอะนะครับเหมือนข่าวสารนะครับชี้แจงข่าวสารนะครับผมตามนี้ละกันนะครับใครที่ทำได้ครับผมตามนี้ใครเข้ามาแล้วบอกอายุด้วยก็ดีนะขออายุตรงๆนะอายุจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเช็คแล้วในเฟซคุณอายุคุณไม่จริงอะแบบอายุคุณบอกผมอายุ25แต่ผมกดดูแล้วหน้าคุณนี่10ขวบ15 12อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะไม่รับนะครับหรืออาจจะเตะหรือรับมาแล้วเนี่ยอาจจะเตะออกแขนเพราะว่าในเมื่อเจอกันครั้งแรกแล้วเนี่ยคุณยังโกหกเลยอ่ะนะยังโกหกเลยยังมาทำตัวแบบนี้ต่อไปก็คุณก็คงไปเกียร์นู่นเกียร์นี่นะครับตามนี้ละกันนะครับแค่ผมขอเน้นเป็นเฮฮาอะไรนะครับเพราะว่าเฮฮานะครับเล่นกันแบบครอบครัวพี่น้องนะครับตักเตือนอะไรกันได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ได้ตักเตือนหรอกท่านผู้ชมอาจจะต้องตักเตือนก็ได้นะครับผมก็เวลาใครที่ดูคลิปประจำนะครับผมก็จะเป็นพวกอยู่ดีเล่นๆอยู่ร้องเพลงอะไรงี้ก็มีนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับโอเคอย่าลืมลิงก์โหลด Discord เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับส่วนลิงก์การเข้าเซิร์ฟของ Discord ทำตามกฎกติกานะครับโอเควันนี้มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ ผมลืมบอกไปนะครับผมใครที่จะเข้าแคนนะครับอันนี้คือหลักๆเลยนะขอคนที่มีไมค์หนึ่งเลยนะมีไมค์ในการสนทนานะครับแล้วก็ข้อ2เล่นที่บ้านใครที่เล่นร้านเกมผมไม่รับนะครับผมไม่รับนะครับผมส่วนข้อที่3คือให้ดูคลิปให้เข้าใจแล้วค่อยมาสมัครนะครับผมตามนี้นะครับตามนี้โอเคครับไปจริงๆแล้วนะครับผมมีเท่านี้นะครับผมโอเคอีกอย่างหนึ่งส่วนใครที่เข้ามาแคนผมแล้วอยากจะเอาเพื่อนเข้าแคนด้วยก็ให้เพื่อนทำตามกฎนะครับหรืออยากเอาเพื่อนมาเล่นใน Discord ด้วยต้องขออนุญาตผมตัวต่อตัวต้องขออนุญาตผมก่อนนะนะครับต้องขออนุญาตผมก่อนใครที่เอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับจะเอาเพื่อนเข้า Discord ด้วยเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนถ้าผมชื่อใครแปลกปลอมเข้ามานะผมเตะเลยนะครับผมเตะอะไรเตะใน Discord นั่นแหละนะครับเตะใน Discord นั่นแหละนะครับผมโอเคครับผมตามนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ